ด้วยมันจะมีแค่คนญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ธรรมดาศาลเจ้าแห่งนี้คือบรรยากาศศาลเจ้านะฮะก็จะแบบสงบนะครับแล้วก็ร่มเย็นมากอันนี้ถึงประตูหลักแล้วฮะด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีเทพนะครับคอยปกป้องประตูอยู่นั่นเองนะครับศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยสร้างมานานมากและหลายศตวรรษแล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกพังทลายไปบ่อยครั้งทั้งไฟไหม้นะฮะหรือว่าจะเป็นแผ่นดินไหวแล้วก็มีการบูรณะมีการสร้างใหม่ขึ้นมาตลอดเลยนะครับไปแล้วเข้าไปข้างในกันแล้วกลัวเพื่อนๆหลงนะครับตอนนี้ผมเจอแผนที่นะนี่บอกอยู่อาเฮียอยู่นี่นะครับนี่คือสถานีอากิฮาบาระนะครับแล้วก็ตัววัดเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็เดินมาขึ้นเขามาทางเข้าข้างหน้าแค่นี้เองนะครับก็จะเข้าสู่ศาลเจ้าแห่งนี้แล้วนะครับสวยมากเลยบอกเลยปากมังกรเท่มากเริ่มเลยอ่ะก็ล้างกระบวยที่เขาเป็นก็ตรงนี้เลยครับที่เราจะได้ไหว้พระนะฮะก็ใส่เหรียญแต่พอดีไม่มีเหรียญ5เยนก็เลยเอา2เยนพอนะบอกรู้หมดว่าหยอดเท่าไหร่ถัดมานะฮะหลังจากที่เราได้เสียงเซียมซีไปแล้วผมบอกเรื่องของเครื่องรางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่นี่มีเครื่องรางอะไรบ้างก็จะมีเป็นโบชัวให้ดูเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับการแต่งงานนะฮะอันนี้ Charm of Recovery from Illness จะได้หายป่วยนะฮะอันนี้เกี่ยวกับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอนิเมะมากเลยอ่ะนี่ Love Life Charm เครื่องราง Love Life โอ้ยอันนี้เป็นเกี่ยวกับชัยชนะนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับอันนี้คือต้องบอกว่ามีที่เดียวในโลก Charm of IT สำหรับ IT Geek ซึ่งในเนี้ยจะมี3ชิ้นเห็นไหมครับก็จะมีแผ่นอันเนี้ยเป็นแผ่นบางๆไว้ใส่ในกระเป๋าสตางค์นะครับส่วนแผ่นเล็กเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้เอาไว้แปะที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็แผ่นยาวๆนี่สแตรปอันนี้นะครับเอาไว้แปะที่คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับคุณจะได้มีโชคเรื่อง IT เฮ้ยงงเลยมีแบบนี้ในโลกใบนี้ด้วยนะฮะโอ้ดูมุมนี้ทุกป้ายอ่ะมีรูปหมดเลยอ่ะเยอะมากจริงๆฮะคือทุกป้ายเลยอ่ะมีแบบตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยและแถวนี้เขารวบรวมไว้แบบมาแขวนไว้เต็มที่เลยนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกมิตินึงนะฮะของวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นวัดหรือศาลเจ้าที่ไทยเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เห็นแน่นอนคืออารมณ์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีความน่ารักอยู่ในตัวนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ถือว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรทำนะฮะเพราะอย่าลืมว่าป้ายอธิษฐานเหล่านี้เนี่ยก็คือป้ายอธิษฐานที่มาจากใจของคนที่ได้ขอพรนั่นเองนะครับแล้วเขาก็โชว์ฝีมือด้วยนะเพราะแต่ละคนเนี่ยถ้าดูมาตรฐานคนญี่ปุ่นนะฮะวาดรูปเป็นเกือบทุกคนเลยซึ่งหากผมเห็นเองเนี่ยนะฮะรูปแต่ละรูปเนี่ยยังรู้สึกว่าอยากจะวาดรูปกับเขาบ้างเลยนะครับที่สำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะของที่ญี่ปุ่นเลยที่เขาเปิดรับวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันทำให้น้องๆเนี่ยหรือว่าเยาวชนที่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะเข้าศาลเจ้าเขาเป็นการเอาศาลเจ้าเนี่ยเข้าไปใกล้กับเยาวชนให้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากของประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะ